ค่ะโดยเมื่อเช้านี้ก็ได้มีการส่งทีมเฉพาะกิจพาน้องกลับบ้านค่ะซึ่งประกอบไปด้วยทีมค้นหาและช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานในประเทศเพื่อที่จะทำการสำรวจปล่องถ้ำแล้วก็จะมีการโรยตัวลงไปในนั้นนะคะเพื่อเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งของถ้ำค่ะหากมีอะไรคืบหน้าสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ bbthai.com ค่ะที่ปล่องเนี่ยที่เหมือนกับว่าเป็นความหวังใหม่กรมทรัพยากรธรณีที่ระบุว่าไปเจอปล่องน่าจะเป็นทางเข้าใหม่ของถ้ำทีนี้เมื่อวานมีการส่งข้อความมีการส่งข้อมูลกันบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะนำขวดน้ำผูกเชือกแล้วหย่อนลงไปในปล่องพอดึงขึ้นมาเนี่ยค่ะขวดน้ำหายไปก็เลยคิดกันไปว่าเด็กอยู่ในปล่องนั้นแล้วดึงขวดน้ำไปแล้วหรือเปล่ามีการชี้แจงเพิ่มเติมออกมาจากกองทัพอากาศแล้วชี้แจงแบบนี้นะคะบอกว่าการหย่อนเชือกลงไปนั้นมีจุดหมายเพื่อทดสอบความลึกของปล่องว่ามันลึกขนาดไหนถึงพื้นหรือเปล่าหรือจุดนั้นเป็นเหวไหมไม่ได้มีการส่งเสบียงอะไรไปให้เด็กๆแล้วเด็กๆไม่ได้มีการกระตุกเอาขวดน้ำไปแต่อย่างใดยังไม่ได้มีการพิสูจน์ได้ว่าปล่องนั้นลงไปถึงพื้นที่ที่เด็กๆอยู่ข้างล่างก็ฮือฮากันเนาะแต่ละคนมาที่นี่ลองใจฟังดูครับผมอย่าเพิ่งทำอะไรดีที่สุดครับตอนนี้ลองปรางเข้าใจกันก่อนนิดนึงหลายคนหลายท่านก็มาที่นี่อยากจะให้ร่างกายสุขภาพร่างกายดีทุกคนเป็นที่เข้าใจทุกคนแล้วล่ะพอเวลามาถึงแล้วก็มันไม่เพียงแต่จะเอาร่างกายดีกลับบ้านเท่านั้นนะครับมันไม่พอเพราะหลังด้านฝ่ายผมเนี่ยเวลาทำงานก็ต้องวิเคราะห์ตามไปด้วยว่าในแต่ละวันที่ลุงหงอกออกแรงไปนั้นแล้วต้องดูทีนว่าฟีดแบ็กกลับคืนมาเนี่ยมันจำนวนหลายเที่ยวต่อหลายเที่ยวด้วยกันมันก็แปลว่าไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จพอเวลาพวกเรามาวิเคราะห์กันเรียบร้อยแล้วว่ามันคงจะต้องขาดอะไรสักอย่างจึงหายไม่ถาวรทั้งที่มันก็น่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแค่สองมือเปล่าเท่านั้นเองนะครับที่ช่วยรักษาเยียวยาหยุดไว้ก่อนครับแต่ว่ามันทำอะไรตั้งฟังไว้ก่อนครับเพราะว่าอยากจะให้ฟังมากที่สุดมาถึงนาทีนี้ยังไงก็คือความเข้าใจเนี่ยมันสิ่งที่ประเสริฐที่สุดมันไม่ไปซื้อของในตลาดนะแม่ค้าเขาจะปรุงอาหารอย่างไรผลิตจะมาจากไหนตามมาวางที่แผงตลาดเอาเงินไปแล้วซื้อมามันไม่ใช่แบบนั้นเรื่องสุขภาพไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับเหมือนกับเราไปใช้บริการที่ใครก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยไปถึงเขาก็ดูกันนิดหน่อยถามสองสามคำเอาอะไรมาเจาะหูแล้วก็ฟังหน่อยแล้วก็แจกยาอะไรต่างๆให้กินมันไม่ใช่เท่านั้นแล้วครับมันต้องมาสร้างความเข้าใจกันใหม่ซึ่งผ่านๆมาเรื่องสุขภาพเนี่ยประชาชนกันทั้งโลกไม่ได้รับความเข้าใจหรอกจากผู้บริการทางด้านสุขภาพนะคนที่เขาบริการด้านสุขภาพทางฝั่งตะวันตกหรือแม้แต่บ้านเราก็เหมือนกันเขาก็จะมีองค์ความเขาในการเริ่มเรียนเขียนอ่านมาเราก็ไม่เชื่อเราไม่เคยได้รับการแชร์สิ่งเหล่านั้นให้เราฟังหรอกก็อยู่ในกลุ่มอยู่ในพวกของเขาอยู่ร่ำไปก็รู้เฉพาะของเขาของเขาของเขามันมาถึงวันหนึ่งหน้าวันนี้เนี่ยเราใช้บริการเขามามากแสนมากแล้วล่ะครับเท่าที่ดูตามอายุเอาไว้เนี่ยมันไปไหวไหมล่ะท่านต้องถามตัวท่านเองเมื่อไม่ไหวมาถึงลุงหมอที่นี่หมอก็ไม่ใช่หมอท่านสถานรักษาพยาบาลก็ไม่ใช่แล้วลุงทำอะไรเพื่อใครลองคิดให้ดีๆสิครับซื้ออะไรขายอะไรลุงงอก็เคยซื้ออะไรก็ไม่ขายเพราะฉะนั้นการปรับความเข้าใจในเบื้องต้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่า
ขอให้เข้าใจเธอเรื่องสุขภาพเนี่ยดีพอดีหายขณะที่เข้าใจเนี่ยประหลาดมากนะครับเอาอะกลับมาถึงประเด็นนะครับว่าแน่นอนแล้วฮะท่านมาอยู่ที่นี่ยืนยันว่าผมไม่เคยโฆษณาใดๆเป็นเรื่องราวผ่านสื่อที่เขารับจ้างโฆษณากันจะเป็นสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุสื่อหนังสือพิมพ์ที่เขามีการโฆษณาซื้อขายโฆษณากันผมไม่เคยทำเด็ดขาดแปลว่าที่ท่านมาหาผมที่นี่ผมก็ไม่ได้โฆษณาสื่อเหล่านั้นเลยใช่ไหมครับแต่ผมทำที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็คือผ่านสื่อตัวหนึ่งจะเป็น Facebook Face Live อยู่เวลาเนี้ยและหรือ YouTube มีชื่อว่าบ้านเรา .tv เห็นไหมฮะก่อนหน้านี้ก็ทำรายการวิทยุรายการวิทยุผมก็ไม่ได้รับร้องเรียกร้องให้ใครมาเยียวยารักษาผมก็รักษาผู้คนผ่านโทรศัพท์ผ่านวิทยุมาเป็นเวลา20กว่าปีก็แน่นอนครับผมต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ค้นพบในส่วนตัวผมเองสิ่งนั้นผมก็พยายามบอกว่ามันเป็นเรื่องพลังงานนะเห็นไหมครับไอ้คำว่าพลังงานนี่แหละตามหลักวิชาการความรู้ที่มนุษย์ศึกษาเรียนกันเขาก็เรียนกันทางด้านวิทยาศาสตร์จะว่าพลังงานเสียงก็เรียนกันคิดกันคำนวณกันเยอะเลยไม่งั้นเราจะไม่ได้คำว่าเดซิเบลเข้ามาใช้กันหรอกครับว่าอย่างเช่นบูดรถไฟกดไปทีหนึ่งเปิดไปมันมีความดังอยู่เสียสว่า85เดซิเบลถ้าเป็นปืนใหญ่ยิงป้องเข้าไปในจุดที่ยิงนะฮะมันมีความดังอยู่120เดซิเบลเนี่ยเห็นไหมฮะหรือถ้าหากว่าไปอยู่ในโรงงานที่มีการทุบมีการตีอะไรต่างเสียงดังฟังชัดอยู่ในฮอลล์ในโรงงานเนี่ยมันก็ดังสนั่นหวั่นไหวตอนนั้นฮะไอเสียงที่มันเกิดขึ้นแต่ละสะสมแต่ละวันเนี่ยวันละ90วันละ100เดซิเบลหลายวันผ่านไปหูของคนน่ะมันก็รับไม่ไหวเห็นไหมครับไอเสียงเหล่านั้นเป็นพลังงานทั้งหมดเห็นไหมครับแสงก็เหมือนกันตื่นเช้ามาก็เห็นแล้วแสงอาทิตย์เย็นมาแสงไฟฟ้าเดินทางผ่านไปกลางค่ำกลางคืนแสงรถต่างๆเข้ามาไอแสงสารพัดแสงเหล่านั้นมันก็คือพลังงานนี่แหละก็เรียนเรื่องพลังแสงพลังงานแสงเห็นไหมฮะความร้อนก็เหมือนกันเราจะเข้าไปเตาอบเตาไม่อบประการใดทุกวันที่มีซาวน่งซาวน่าสารพัดจะว่ากันไปจะมาห้องอบไอ้น้ำนู่นนี่นั่นหรือแม้แต่เดินเข้าห้องสรรพสินค้าออกมาก็เรื่องราวความร้อนทั้งนั้นแล้วความร้อนที่ว่านี้ก็เป็นพลังงานความร้อนก็ร่ำเรียนกันมาเหมือนการทางวิทยาศาสตร์เออไฟฟ้าเหมือนกันจะผลิตไฟฟ้ามันก็คือพลังงานไฟฟ้าอีกแหละเห็นไหมครับแม่เหล็กเหมือนกันที่เราเรียนก็คือพลังงานแม่เหล็กอีกเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์เขาคิดคำนวณเขาร่ำเรียนกันมาทั้งหมดมาถึงวันนี้ลุงออกบอกว่าใช้พลังงานรักษาเหมือนกันแล้วพลังงานอะไรลุงออกใช้อะไรไม่ได้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ใดๆเข้ามาช่วยแม้แต่นิดเดียวทำไมถึงช่วยได้มันก็เป็นข้อสงสัยยินดีก็สงสัยร่วมกันนั่นแหละเพราะมันต้องเข้าใจร่วมกันแล้วนะวันนี้โอเคนะคำว่าพลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นอ้าวแสงที่เราเรียนกันมาเนี่ยเห็นมันไม่ใช่มีนะไอแสงที่เขาเรียกเรื่องว่าพลังงานแสงพลังงานแสงเนี่ยย้ำพลังงานน่ะมีแต่มันไม่เห็นที่เราเห็นแสงมันเปิดมาเนี่ยไม่ใช่พลังงานเหรอใช่เป็นพลังงานที่เขาร่ำเรียนกันพลังงานตามนัยยะที่ผมกำลังพูดถึงนี่มันไม่ใช่แน่นอนมาไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะไปต่อไม่ได้ในระหว่างท่านที่ใช้ชีวิตมาตลอดแต่แอบมาถึงนาทีนี้มันจะขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงเลยจริงๆอีกครั้งนะครับว่าพลังงานเนี่ย
มีแต่มันมองไม่เห็นผมยกตัวอย่างอย่างเดียวเลยนะครับว่าดินน้ำอากาศมีใครมองเห็นอากาศบ้างเดี๋ยวนี้มีอากาศแต่มองไม่เห็นอากาศมีแสงแต่ไม่สามารถมองเห็นพลังงานแสงได้ตรงนี้แหละฮะมันย้อนที่สุดแล้วล่ะครับมีแสงส่องมาแต่ไม่สามารถมองเห็นพลังงานมันได้มีอากาศแต่มองไม่เห็นอากาศพลังงานมันซ่อนอยู่ในอากาศทีหนึ่งเห็นไหมครับไอ้พลังงานที่ว่านั้นผมจะเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์กลับมันเป็นอากาศอากาศที่สูดนั้นจะทุกวันนี้ฮะมันไม่บริสุทธิ์หมดได้นะครับเอามีจุดไหนบ้างที่บอกว่ามีอากาศบริสุทธิ์ยอดเขาหิมาลัยใช่ไหมตามพื้นราบนี้ใช่ไหมอากาศที่สูดหายใจทุกวันนี้ต่างไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเลยแล้วเราจะอยู่กันยังไงล่ะครับทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจภายในลึกๆเข้ามาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นการสร้างความเข้าใจตรงนี้มันจึงสำคัญที่สุดในเรื่องของสุขภาพแน่นอนลุงหงอก็ต้องค้นพบนะครับว่าพลังงานมันซ่อนอยู่ในฟังใหม่นะครับพลังงานมีแต่มันไม่เห็นแม้แต่เห็นเนี่ยเห็นขวดเนี่ยพลังงานมันซ่อนอยู่ในขวดเนี่ยเห็นก็เห็นแค่ขวดแต่ไม่มีพลังงานถ้าพูดถึงพลังงานมีแต่มันไม่เห็นคิดไม่ได้หรอกครับท่านทั้งหลายอย่าคิดเลยมันเกินความนึกความคิดมนุษย์แล้วตรงนั้นน่ะแต่สื่อภาษาให้ได้ยินกันเนี่ยเอาไว้แค่รู้ก่อนเบื้องต้นเพราะจะนำเข้าไปสู่ตรงนั้นพลังงานตรงนั้นถ้าผมยกตัวอย่างว่าขวดใบเนี้ยมันมีพลังงานซ่อนอยู่นะแต่มันมองไม่เห็นมีแต่ขวดแต่ไม่เห็นพลังงานก็มีแต่ตัวท่านเองนั่งตรงนั้นไม่เห็นพลังงานในตัวเองเหมือนกันครับความหมายเหมือนกันผมยกตัวอย่างจากขวดกับท่านที่นั่งตรงนั้นมันเป็นคอนเซปต์ความคิดอันเดียวกันค่อยๆพิจารณาครับนะฮะทีนี้บอกว่าขวดคือสสารมนุษย์แต่ละท่านแต่ละคนคือสสารหนึ่งนั่งตรงนั้นแต่มนุษย์อย่างท่านมันมีความรู้สึกมีความนึกคิดแต่ขวดใบนี้ไม่มีความรู้สึกไม่มีความนึกคิดเลยแต่พลังงานมันซ่อนอยู่ในขวดนี้แน่นอนเนี่ยตรงนี้แหละครับอย่าไปสรุปว่าเข้าใจง่ายนะไอ้แค่เข้าใจก็ยากอยู่ระดับหนึ่งแล้วการเข้าถึงที่เอาพลังงานนั้นมาใช้กันเนี่ยมันยิ่งยากอีกละอีกขั้นหนึ่งลึกซึ้งมากครับตรงนั้นนะแล้วผมก็บอกว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้พลังงานของตัวเองแล้วก็นำพลังงานของตัวเองมาใช้ตัวเองได้ทั้งหมดมนุษย์ทุกคนทุกท่านในโลกนี้มีสิทธิ์กันคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมเป็นไปได้ไหมว่าลุงหลอกค้นพบสิ่งนี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37แล้วก็ทำมาตลอดรักษาผู้คนโดยการใช้2มือเปล่ากับ1ปากเนี่ยนะ1ปากหน้าวันนี้ก็ออกจากปากเข้าสู่กันเพื่อให้ความเข้าใจให้ตรงกันมนุษย์เราเนี่ยจะทำใดๆในกิจกรรมเดียวกันถ้าไม่สื่อความเข้าใจให้ตรงกันมันไปกันไม่ได้นะครับทุกเรื่องในโลกนี้พยายามจับประเด็นนี้ให้ได้คนสองคนจะร่วมกิจกรรมเดียวกัน
ในเรื่องเดียวกันอย่าลืมนะที่นี่คือเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะครับยกตัวอย่างจากว่าท่านไปที่ไหนก็ตามไปร่วมกิจกรรมในกระต่างกับแขกในโรคเนี้ยกิจกรรมนั้นกับสองคนถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องอย่าไปร่วมกันและทะเลาะกันแน่นอนตีกันตายกันทางนี่ก็เหมือนกันเรื่องสุขภาพถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจตรงกันในเบื้องต้นเนี่ยมันไปยากถึงได้มาก็ได้ไม่ยากหรอกครับแค่ปวดหัวเนี่ยผมทำแป๊บเดียวหายทุกรายเลย 100% เนี่ยครับปวดแข้งปวดขาถ้าไม่หนักหนาเสียสักกันเนี่ยผมใส่ครั้งเดียวหาย 100% ด้วยเห็นไหมครับที่นี่เรื่องปวดเรื่องเดียวเรื่องเจ็บเรื่องปวดเรื่องเดียวเรื่องโรคใดๆที่เขาว่าเนี่ยผมไม่เคยยอมขาดทุกออกที่ทางการแพทย์แผนตกหรือเขากำหนดมาให้คนอยู่ภายใต้อันนั้นเขาไปเสียทั้งหมดการถึงไหนก็อยู่ภายใต้เขาหมดถ้าเขาไม่การันตีรับรองก็ประกอบอาชีพกันไม่เป็นก็ไม่ได้คนจะเป็นหัวหน้าคนเนี่ยต้องไปจบคอร์สของเขาก่อนการันตีมาก่อนจึงจะมาเป็นหัวหน้าคนในบ้านเมืองเราแปลว่าผู้นำในบ้านเราเนี่ยผู้นำใดๆก็ตามทีถ้าหากว่าไม่ได้ต่างชาติการันตีก่อนก็ไม่ยอมรับกันก็รับกันไม่ได้ก็ยกย่องแต่เขาไปเสียทั้งหมดลองง่ายๆถามคำตอบง่ายๆเลยนะครับความต้องคิดสรุปให้เสร็จสรรพคือถ้าการแพทย์แผนตะวันตกเขาแน่ เขาตั้งประเทศมากี่ปีเอา200ปีอเมริกานะฮะยุโรปเป็นพันๆปีเห็นไหมครับถ้าการแพทย์ตะวันตกที่ว่านั้นก็ดีประชากรของบ้านเมืองเขาไม่มีโรคภัยก็เจ็บหรอกทำไมไม่ต้องคิดเลยตรงนี้หรือถ้าดีจริงมันไม่ยืดเดื้อเรื้อรังมาหรอกเห็นไหมฮะต้องคิดต่อไหมเนี่ยลุงหงอกเล่าให้ฟังแล้วเป็นคำจบได้เลยตรงนี้เอากลับมาถึงบ้านเราการแพทย์ตะวันตกทั้งหมดล่ะเอามาใช้ในบ้านเมืองเราทั้งหมดถ้ามันดีจริงแต่ถ้ามานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันจะยืดเยื้อเรื้อรังมาเหรอก็ทำนองเดียวกันแล้วครับที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมฮะมาถึงวันนี้เนี่ยผมบอกว่าเรื่องสุขภาพตั้งแต่เริ่มเกิดมาแล้วผมบอกผิดมันแต่เริ่มเกิดผิดมันอยู่ในท้องทุกวันเนี้ยในท้องพ่อท้องแม่ในท้องแม่ก็แล้วกันไอ้สองสามเดือนก็เอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปส่องดูแล้วนะเป็นคลื่นท่านนะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันรุนแรงมากทุกวันเนี้ยอันสองเข้าไปยังเด็กอ่อนซึ่งยังไม่มีอะไรเลยอ่อนๆเนี่ยเหมือนกับของอ่อนทั่วไปเนี่ยแต่ปุ๊บก็ละลายแล้วของอ่อนถ้าเจอคลื่นที่ว่านั้นนะฮะอันจะสามตัวที่เขาว่าเนี่ยเด็กจะมาสามเดือนสี่เดือนสองดูแล้วเพื่ออะไรเพื่อความสะดวกของเขาสะดวกเขาไอ้คนถูกส่องก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยว่าเป็นจะเป็นนู่นนี่นั่นเป็นเครื่องมือทางการค้าไปหมดเวลาอาชีพทุกก็เป็นอาชีพค้าขายไปหมดทุกเรื่องแล้วไม่ใช่หรือทุกวันนี้การศึกษาเป็นการค้าไปหมดทุกวันนี้การอาชีพออกมาก็เหมือนการเป็นการค้าการขายหมดแล้วทุกวันนี้มนุษย์เราคุณธรรมอยู่ตรงไหนล่ะเมตตาธรรมอยู่ตรงไหนล่ะจริยธรรมตรงไหนล่ะศีลธรรมอยู่ตรงไหนล่ะครับพูดเรื่องศีลธรรมก็ได้ขออนุญาตพูดผ่านไปครับว่าไอ้ทำแท้งนั่นแหละนะแต่ถ้าหาเป็นการแพทย์แท้งได้ไม่ผิดกฎหมายเห็นไหมถ้าจะทำแท้งผิดกฎหมาย
เงี้ยเป็นต้นนะผมชวนให้คิดไม่ใช่เป็นการขัดแย้งต่อแย้งก็หรอกครับไม่ต้องไปขัดแย้งกับใครในสังคมมันเกิดขึ้นมาจริงๆพวกนี้สุดท้ายก็มาลงเอยที่อาชีพอาชีพทำแท้งแล้วอาชีพไหนล่ะแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นอาชีพอีกเห็นไหมครับกลับนะครับกลับในบริบทของธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์เอาไว้กองหนึ่งเอาไว้เข่งหนึ่งเอาไว้อย่าให้มันมีอิทธิพลกับชีวิตความเป็นอยู่ของเรามากจนเกินไปกว่านี้อีกเลยก็แค่นั้นเองคำถามมีง่ายๆว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาตามกรอบของธรรมชาติล้วนๆเลยวิทยาศาสตร์วุ่นวายกับมันชีวิตมนุษย์เนี่ยนับจากนี้ถอยหลังไปเนี่ยไม่เกิน300ปีเครื่องมือวิทยาศาสตร์มันตรวจมากมายกายกองนะที่จะเด่นดังมากคือศตวรรษที่ผ่านมานี่เองก็ทั้งศตวรรษแหละครับตัวทั้งได้เครื่องไม้เครื่องมือมาสุดยอดมากๆก็ต้องยอมรับว่าจริงๆเอ็กซเรย์ก็ไปหาเห็นแล้วทั้งหมดกระดูกกระเดี่ยวเส้นไอ้เล็กไอ้ใหญ่อะไรต่างๆนะสารับมองเห็นหมดทุกสุดเห็นไหมหลายคนไม่เข้าใจว่ามันอันตรายเพราะมันเป็นคลื่นความถี่มันไปทำลายกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายของเราเองซึ่งเป็นธรรมชาติทำลายกระบวนการเผาไหม้เผาผลาญทั้งอาหารทั้งอากาศเมื่อเราเข้าสู่ร่างกายมันทำลายวิชาการไม่เคยมีมาพูดเรื่องนี้เด็ดขาดมันพูดไม่ได้ถ้าพูดแล้วเขาจะประกอบอาชีพกันได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นไหมครับเมื่อไม่ได้ลุงหงอกไม่ใช่หมอไม่ได้ประกอบอาชีพการรักษาโรคนู่นนี่นั่นก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังแล้วก็ใช้สองหูอย่ามาเชื่อลุงหงอกเพราะลุงหงอกก็อยู่ในสภาพแค่ตรงนี้เองไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรก็ไม่มีเลยเห็นไหมปริญญาติดข้างฝาก็ไม่มีสักใบเดียวจะอ้างเอาอะไรเลยก็อ้างเอาแต่ธรรมชาติที่ว่าเนี่ยปฏิเสธนะครับว่าทุกท่านเกิดมาในธรรมชาติพ่อแม่ผลิตเรามาก็มาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติปู่ย่าตายายผลิตพ่อแม่เรามาก็มาจากธรรมชาติถามมันสูงที่ว่าธรรมชาติมันมาจากไหนกันแน่ธรรมชาติมันเกิดเองนะโยมไม่มีใครมาสร้างธรรมชาติหรอกครับอย่าไปหาตัวหาตนไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตามที่บอกว่าสร้างธรรมชาติธรรมชาติก็คือดินน้ำลมไฟเนี่ยครับมันเกิดของมันเองใครล่ะไปรู้กลไกอัตโนมัติที่มันเกิดตรงนั้นน่ะอ้าวดูสิลงผมจะถามเล่นๆว่าใครในโลกใบนี้กี่พันปีมาแล้วก็รู้ใครล่ะเป็นผู้รู้กลไกการธรรมชาตินั้นพอตอบได้ไหมครับแต่ละท่านแต่ละคนมีไหมครับเห็นไหมครับไม่มีเนาะไม่มีนะไม่มีใครตอบได้ว่าใครรู้กลไกธรรมชาติเกิดนั้นน่ะถ้าถามผมย้อนกลับมามีไหมลุงหงอกคิดว่ามีไหมถ้าลุงหงอกบอกว่ามีแน่นอนนะถามว่าคนนั้นคือใครผมก็บอกว่ามีแต่เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกาจุดนี้ยังไม่ได้นะยังไม่รู้กลไกของการเกิดธรรมชาติในจุดนี้จนทั้งวันหนึ่งเวลานั้นบอกเวลาได้ด้วยวันหนึ่งวันนั้นคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันนั้นแหละ
ประมาณตีหนึ่งถึงตีสองเป้งเจ้าชายสิทธะได้ผ่านกระบวนการของคำสอนความจริงสามประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธแปลว่าได้ญาณอย่างรู้หาครูที่ไหนไม่มีพระวรกายพระองค์นั่นแหละคือคำถามที่ดีที่สุดและพระองค์ก็ตามหาคำตอบด้วยพระองค์เองนะฮะก็เราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นคือพระองค์ได้ทำสมาธิพุ่งเป้าไปหาเรื่องของจิตอย่างเดียวกายกับใจเนี่ยจะไม่ไหวแล้วก็มาพุ่งเป้าก็ไปหาจิตพอได้จิตขึ้นมาปุ๊บตีหนึ่งตีสองแป้งจิตตรงนะฮะมันก็จะรู้ถอยหลังไปเป็นตัวสมุทัยนะถ้าหากว่าเจ้าชายนั่งตรงนั้นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงได้มีตัวความเป็นอหังการเนี่ยมีทุกข์แสนสาหัสกันหลับตานึกไปถอยไปก็ไปเจอสมุทัยอ๋อมีต้นเหตุทำให้มาเกิดไปนะครับนึกไปตีสองตีสามตีหนึ่งตีสองเนี่ยได้แล้วครับเรียกว่าได้ญาณอย่างรู้ถ้าเป็นการเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงสิ่งที่ว่านั้นบริสุทธิ์เข้าถึงสิ่งที่บริสุทธิ์นั้นสิ่งที่บริสุทธิ์นั้นจะเรียกว่าอะไรต่อไปจะมีคำตอบนะครับจะมีคำจะบายให้ฟังถอยหลังไปเรื่อยตีหนึ่งตีสองเข้าไปถึงสิ่งบริสุทธิ์นั้นได้เพียง 25% แปลว่าได้รู้คำว่าตัวสมุทัยอย่างเงี้ยต่อไปเทียงตีสองตีสามเข้าไปก็ถอยไปเรื่อยหลายขั้นหลายตอนเหลือเกินครับจนทั้งไปได้เข้าถึงสิ่งที่ว่านั้นยังไม่ได้เฉลยนะว่าด้านนั้นได้ 50% นะมีชื่อเรียกว่าสกิทาคามีอาทำนองนี้ครับ 25% ได้ชื่อว่าโสดาบันนะตี3ตี4เปิดเข้าไปทีแล้วได้แล้วที่มีชื่อเรียกว่าพระอนาคามีพอเราตี4เป้งนั่นนะครับตี4เข้าสู่ตี5เนี่ยก็ได้แล้วเข้าสู่สิ่งนั้นที่ได้ทั้ง 100% สิ่งนั้นก็เรียกกันว่าพระธรรมแต่มันคืนเดียวนะของคืนวันขึ้น15ค่ำเดือน6ในวินาทีนั้นแหละก็ได้ร่วงรู้ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ด้วยคือพระองค์จะรู้ส่วนตัวพระองค์ก่อนทั้งหมดนะแล้วก็ไปรู้โลกนี้ทั้งใบทั้งหมดเหมือนกันยังไม่พอยังต่อไปรู้เรื่องจักรวาลทั้งหมดด้วยยังไม่พอยังต่อไปหากาแล็กซี่หรือเรียกว่าแสนกว่าจักรวาลต่อไปทีนึงเห็นไหมฮะพอรู้ทั้งหมดทั้งปวงเรียบร้อยแล้วทำไงต่อนั่นคือรู้ด้วยพระองค์เองนะภาวะนั้นแหละเป็นภาวะที่ความเป็นพระพุทธเจ้าสวมครอบพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในคืนเดียวนะคืนวันขึ้น15ค่ำเดือน6ปีไหนไม่รู้2000กว่าปีมาแล้วแล้วกันปีไหนก็ไม่รู้คำตอบนะปีนี้มันปีพ.ศ.2561บวกเข้าไปอีกกี่ปีวะเนี่ยต้อง45ปีปีนั้นนะครับครับแปลว่าวันที่พระองค์ไปล่วงรู้ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองแล้วมาบอกกับโลกนะวันนั้นก็มีผู้รู้ตามอย่างน้อยก็2500ใช่ป่ะพระองค์ก็แล้วกันก็รวมเรียกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ทั้งหมดที่ว่านี้จะรู้ดังที่พระเจ้ารู้ทุกประการ
เรียกว่ามนุษย์ยุคสมัยนั้นก็รู้ตามพระองค์ด้วยประกาศพวกเราเจ้าค่อยก็บอกกันว่าอ๋อพระองค์ตรัสรู้ได้ด้วยโดยพระองค์เองคำว่าตรัสรู้มันหมายมันเป็นอย่างนี้ครับรู้แล้วจึงมาบอกนะถ้าพระองค์เป็นคนพูดเองนะฮะว่าพระองค์ไปล่วงรู้แล้วจึงมาบอกกับชาวโลกแล้วชาวโลกก็บอกอ๋อพระองค์ตรัสรู้ด้วยโดยชอบพระองค์เองเนี่ยพอได้ไหมฮะคิดไปคิดมาให้เป็นครับเรื่องนี้อย่าคิดขาเดียวคิดสองขาจะเข้าใจยิ่งขึ้นนั่นแหละฮะก็มีพระองค์นั้นแหละที่บอกว่าธรรมชาติเกิดได้อย่างไรก็พระองค์ไม่รู้ตัวพระองค์เองทั้งหมดก็เลยบอกว่าเกิดเองนั่นเองเห็นไหมครับพระพุทธองค์ก็สอนเรื่องการเกิดไว้4อย่างนะเกิดจากมดลูกเกิดมาเป็นตัวเกิดจากไข่แล้วพัฒนามาเป็นตัวเกิดจากของเหม็นของคาวของชื้นของแฉะเรียกว่าเชื้อราเชื้อโรคตัวเล็กแล้วก็เกิดเองคำว่าเกิดเองตรงนี้แหละมันเป็นอัตโนมัติการที่จะเป็นได้พระพุทธเจ้าอุบัติมามันอัตโนมัติตรงนั้นน่ะไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามาก่อนแม้แต่พระองค์เองก็ไม่รู้แต่เมื่อพระองค์รู้แล้วโอ้โหมันมหัศจรรย์พันลึกเหลือเกินก็นึกเสียดายไปรู้อะไรรู้ว่าไม่มีอะไรเลยคือมีแต่ความว่างก่อนนึกย้อนน่ะเสียดายที่หนีจากบ้านเมืองเนี่ยเสียดายลูกเสียดายเมียเสียดายทรัพย์สินเสียดายเงินทองเสียดายสารพัดเสียดายแหละครับแบบชาวโลกเสียดายกันก็คล้ายๆกับว่ามาบ่นพึมพำมีตัวโอ้ยกูมันช่างหน้าโง่จังประมาณนั้นนะครับที่ไหนได้ในภาวะแห่งนั้นตามคำสอนก็มีพระสหัมบดีพรหมก็คือหมายเลขหนึ่งของคำว่าพระพรหมก็แล้วกันมาตักเตือนพระเจ้าเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ที่ท่านใคร่ควรใคร่ควรเช่นนั้นนะฮะมนุษย์โลกนี้ทั้งใบนะฮะไม่มีใครรู้เหมือนพระองค์หรอกครับพระองค์มีหน้าที่ต้องมาสั่งสอนผู้คนนะฮะก็ได้รับการของเราความจริงก็ถามเองตอบเองนั่นแหละครับบอกให้รู้ไม่มีพระองค์พระพลอยที่ไหนเอาคำสอนของพระพรหมมาไว้ใช้เพราะอะไรก็ยกย่องพระพรหมหน่อยเพราะว่าก่อนที่จะเป็นเจ้าชายยถาเนี่ยชาวบ้านทุกคนนะฮะก็นับถือพรหมพระนารายณ์พระศิวะพระอุมาพระพิฆเนศอะไรทำนองเนี้ยครับใช่ไหมล่ะเอามาแตะกิ่งไปนิดนึงพระพรหมเป็นคนที่บอกรัตนาว่าให้มาทำที่ตรงนี้หน่อยนึงเนี่ยไอคนที่ไม่เชื่อบอกโอ้นารายณ์อวตารเห็นไหมพระพุทธองค์ไม่เคยพูดว่าตัวฉันนารายณ์อวตารสักหน่อยเดียวเนี้ยมีแต่คนอื่นพูดแทนประมาณนั้นแหละครับพอไหวไหมครับผมลำดับให้ฟังเช่นนี้ว่านี่เพราะนั้นคำสอนมันก็ยังอยู่ในพระไตรปิฎกในหลวงพระอินทร์พระพรหมนั่นยังมีอยู่ไอเทวดอกเทวดานี้อยู่ก็เดิมเขานับถือตรงนั้นอยู่โอเคไหมครับก็มาใส่เอาไว้ในคำบอกคำสอนแบบกำไรนี่มาถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วครับอันนั้นผมตีแตกตัดตกหมดแล้วเป็นความเชื่อทั้งหมดที่ว่ามาถึงวันนี้ต้องเป็นความเข้าใจอย่างเดียวนั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการแชร์ความเข้าใจที่มาของสิ่งที่อ้างถึงให้ฟังเมื่อกี้นี้กับการแชร์ความเข้าใจระหว่างท่านกับผมก็คือเรื่องราวธรรมชาติโอเคไหมเราจะก้าวข้ามวิทยาศาสตร์เพราะว่านาทีนี้ใช้วิทยาศาสตร์มารักษามนุษย์ไม่ไหวแล้วแหละครับแพงก็แพงรับชอบอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ทราบรับผิดมีหรือไม่เรื่องอย่างนี้เนี่ยฮะมันเป็นเรื่องที่ใคร่ครวญแล้วล่ะครับนะสุดท้ายบ้านเมืองก็เป็นทั้งโลกหรือเปล่าว่าบ้านเมืองแล้วก็มีคำว่า30บาทรักษาทุกโรคเห็นไหมครับอีกไม่นานนักมันจะมีคำเปลี่ยนแปลงไปคำพูดต่อไปนี้จะพูดดีไม่ดีเนี่ยไม่อยากจะเป็นออกปากลุงออกไวเกินไปนะนะจริงผมเขียนเอาไว้แล้วด้วยผมปิดเอาไว้อยากจะเอาไว้ในตู้เซฟลงธนาคารซื้อซ้ำไปน่าจะเปิดเผยเมื่อไหร่ประมาณนั้นนะครับไอ้คำพูดพวกนี้ครับนะเพราะว่า
ขืนไปพูดก่อนพูดบ่อยๆมันก็ไม่ดีเหมือนกับปีไปตีปลาหน้าใส่กับบุคคลที่เขาประกอบอาชีพทางด้านสุขภาพกันอยู่เวลาเนี้ยเกรงว่าจะไปกระทบกระเทือนไม่อยากจะให้มีผลทางด้านนั้นเพราะว่าความเชื่อทางด้านหลายๆอย่างที่ผ่านมามาถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วครับมันเป็นความเข้าใจกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการแชร์กันกับการให้เกิดความเข้าใจเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะวันนี้ผมให้ความสำคัญมากนะครับในการทำอย่างไรจะให้เข้าใจกันก่อนที่จะเจอสองมือเปล่าของลุงออกกับความต้องการของท่านเรื่องสุขภาพท่านบอกความต้องการมาอย่างเดียวแต่ความรวยไปหาเอาเองความต้องการที่จะให้ลุงออกกำจัดเรื่องอะไรในร่างกายของท่านผมว่าผมช่วยได้เยอะมากนะครับนะอย่ามาพูดเรื่องโรคนู่นนี่นั่นกับผมไม่ยอมรับเอาอาการมาอาการนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ถึงไปตรงนี้ผมจะมีคนนึงแหละที่จะมาช่วยกั้นรายการตรงนี้ให้นะเขาก็เป็นเด็กหนุ่มธรรมดาเนี่ยครับแต่มันเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่รู้ถามเขาเองนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าเขาทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้มาทำงานตรงนี้จะเป็นการช่วยต่อเติมเสริมแต่งระหว่างวัยเนี่ยท่านทั้งหลายอยู่ในวัยที่สูงวัยทั้งหมดแล้วท่านได้เห็นเนี่ยเห็นไหมฮะเด็กหนุ่มคนนึงก็จะมาเชื่อมต่อวัยได้ไหมมาสร้างความเข้าใจมีอยู่สองคำระหว่างเขากับเราอย่าลืมนะฮะเราคือธรรมชาตินะครับอย่าลืมเกาะธรรมชาติไว้ก่อนส่วนคำว่าเขาที่ว่านั้นลองฟังดูเด็กคนที่ว่านี้ผมเรียกเขาว่าไทเทนแมนเขาจะพูดว่าอะไรใช้เวลาไม่น่าจะเกิน5นาทีครึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท่านที่กำลังฟังเนี่ยถ้าหาก็ฟังยังไม่เข้าใจก็อาจจะยาวไปหน่อยส่วนเสร็จตรงนี้แล้วมาถึงผมใช้เวลาแค่คนละไม่เกิน5นาทีที่นั่งสองมือเปล่าเนี่ยกันถึงความต้องการที่ว่าแต่อยากจะเจาะเข้าใจในกรอบนี้ให้ชัดมันจะง่ายในการที่จะช่วยท่านทั้งหลายทั้งปวงให้มันหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบถาวรยั่งยืนอ้าวเชิญครับมิสเตอร์ไทเทนแมนยาวเข้าไปอีกใช่ไหมครับยาวเข้าไปยาวรู้จะคุยอะไรกันถอนหายใจเข้ามากเพราะเราหนักใจอ่ะต้องร้องเพลงว่าน่าเห็นใจจริงๆที่นี่ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับแต่ที่นี่ก็ไม่มีหมอที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลไม่มีหมอแล้วก็ไม่ยอมรับความรู้สึกของโรคนะครับพอไม่ยอมรับความรู้สึกของโรคณที่นี้ใครมีโรคก็ต้องกลับบ้านล่ะครับเขาไม่ใช่โรงพยาบาลไปหาหมอเถอะอะไรเงี้ยถ้ามีโรคนะครับไปหาหมอกันเถอะที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลคุณแม่เป็นโรคไหมครับมีอาการชัดเจนทำกันบ้านมาดีมากเลยไม่ดูหรอกครับเพราะไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าต่อไปรูปแบบของการเราจะต้องไม่ทำตัวสุวิจัยจะต้องไม่ทำตัวทำตนให้เป็น
ผู้ให้บริการของโรคอ่ะมันไม่ใช่เราอ่ะครับเราจะคุยและหรือเราจะสื่อสารหรือเราจะพูดคุยกับคนที่พูดเรื่องธรรมชาติพูดเรื่องความรู้สึกผลที่ได้จากการคุยนั้นน่ะก็จะเกิดความเข้าใจในตัวของเราเองว่าเราคือใครเพราะฉะนั้นเราจะไม่มุ่งไปในเรื่องของโรคหรือให้บริการด้านมะเร็งมะเมียมะแมมะเสงเบาหวานความดันเกาหัวใจโตอะไรกันหรือและหรือไปยานใหญ่คือเกี่ยวกับโรคเราจะไม่ไปทางนั้นเลยเราจะไม่รับใช้เราจะไม่รับใช้เราจะไม่ทำอะไรเกี่ยวกับโรคเด็ดขาดแล้วก็เรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะ พี่ใหญ่ฟังอยู่เปล่าวันนี้ใหม่ค่ะ พี่ใหญ่เอ่ยครับไม่ได้มีหน้าที่ที่จะทำเรื่องพวกโรคโอเคนะครับคุณแม่พี่เฟอร์นันโดชัดเจนเนาะถ้าคุยกันตรงจุดนี้เริ่มต้นตรงจุดนี้แล้วยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ผมกำลังบอกเนี่ยครับมาผิดที่แน่ๆครับคุณพ่อเป็นโรคหรือเปล่าครับวันหลังก่อนด้วยความอารมณ์ห้ามตอบแบบฝืนความรู้สึกเด็ดขาดนะครับค่อยคิดตามไม่ต้องคล้อยตามไม่ต้องมาเอาใจนะฮะค่อยแลกกันตามกันมาเพราะอีกด้านหนึ่งของมุมที่เราไม่รู้เดี๋ยวสุขภาพจะดีวันดีคืนเองสุขภาพไม่ได้แปลว่าป่วยนะครับหนูพูดเนี่ยถ้าหนูไม่ได้ทำพวกของพวกนี้หนูจะไม่เสนอหน้ามาพูดหน้าชั้นเรียนเลยพอดีว่าหนูคือหนึ่งในคณะทีมงานที่อาสาสมัครเข้ามาทำ YouTube Facebook Face Live หนูก็เล็งเห็นแล้วว่าถ้าหนูสื่อสารผิดทางเนี่ยว่าหนูเป็นสถานพยาบาลน่ะโอ้ยผิดเลยผิดไปจากที่ต้องการสื่อสารเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครไปมาหาสู่แล้วยังพูดเรื่องโรคเรื่องโรงพยาบาลเรื่องหมอที่นี่ไม่ใช่เมื่อที่นี่ไม่ใช่แล้วที่นี่ก็มันคืออะไรอ่ะทีนี้ผลของที่นี่นะครับผลของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสภาพและสิ่งแวดล้อมหรือสองมือเปล่าผลของที่นี่ไม่ใช่การดูแลเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะครับคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีประเด็นเรื่องสายตาก็ไม่ได้มาเรื่องสายตาใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่แหละครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปครับความรู้สึกของคนที่เดินทางมาที่นี่จะเป็นความรู้สึกของเบื้องต้นเลยก็คือรออย่างเดียวเลยตัวรอเนี่ยครับคือตัวบันไดขั้นแรกที่ทุกคนจะต้องปีนให้ได้ตัวรอจะเป็นตัวสวนทางธรรมชาติที่ผ่านมาของตัวเราครับโดยปริยายตัวเชื่อเฉือนใจที่ทำลายความรู้สึกของเราได้ดีที่สุดคือการรอคอยเป็นหนึ่งในการเชื่อเฉือนใจตัวเชื่อเฉือนใจที่สองก็คือต
ัวของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับทางกายรอเป็นเรื่องทางใจทำไมมันนานจังเลยอ่ะบัตรคิวก็มีมันต้องมานั่งฟังอะไรอีกเหรอเนี่ยใช่ครับเพราะศูนย์วิจัยก็ไม่ใช่ที่เคยที่ท่านเคยผ่านกันมาไงครับตัวของความเจ็บปวดก็ไม่ใช่ปัจจัยที่ศูนย์วิจัยจะต้องเข้าไปอบอุ้มไม่ใช่จุดประสงค์ไม่ใช่เป้าหมายและหรือจะต้องรอให้เจ็บให้ปวดก่อนใช่ไหมถึงจะเดินมาเจอกันเห็นไหมครับมันมีก่อนเจ็บก่อนปวดมาเจอกันไม่เจ็บไม่ปวดมาเจอกันเจอกันทำไมพอเจ็บปวดแล้วถึงได้เจอกันที่นี่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแน่นอนครับเห็นไหมฮะปิดจุดเลยปิดจุดแล้วเปลี่ยนเลยหรือจากนี้ไปใครจะมาที่นี่อีกจะได้เข้าใจว่าที่นี่ไม่ใช่อย่างที่เข้าใจแน่ๆแหละครับโอเคนะวนอยู่ในเรื่องของว่าเราใครที่นี่คืออะไรท่านที่มาไปมาหาสู่ต้องการอะไรจะได้รู้ว่าการที่จะได้อะไรจากศูนย์วิจัยมันตรงกับความต้องการเราหรือเปล่าจะได้พิจารณาร่วมกันและจะได้คำตอบที่เหมาะกับทุกท่านหรือไม่นะครับผมก็ยังยืนยันว่าผมเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะที่รู้มากรู้กว้างรู้ไกลไม่รู้อะไรเลยนะครับเพียงแต่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เท่านั้นเองทีนี้เมื่อสื่อสารระดับไปแล้วสร้างความเข้าใจอันผิดหรือเป็นเท็จจากสิ่งที่กำลังจะสื่อสารเนี่ยก็ต้องออกมาพูดถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ผมเพียงแต่แค่บอกกล่าวให้คนที่ใช้คือเนื่องจากว่าผมใช้ภาษาไทยผมก็เลยบอกกล่าวผ่านภาษาไทยว่า เมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่าเราคือใครหรือใครสักคนหนึ่งเมื่อรู้ว่าเขาคือใครชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยก็เน้นย้ำอยากจะเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกลุ่มภาษาของคนที่ใช้ภาษาไทยว่าถ้ารู้เราคือใครเนี่ยง่ายเลยครับผลของเราคือใครตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านคือตรงนี้ครับที่นี่ครับคือที่นี่ที่สื่อสารออกไปไม่ใช่การเดินทางมาแล้วปลดเปลื้องทางด้านร่างกายเป็นปัจจัยหลักไม่ใช่ครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยถามว่าป้าป้ามามาพี่พี่เราคิดเห็นตรงกันไหมอะครับป้าป๊าตรงกันอยู่หรือเปล่าคุณแม่เรายังตรงกันอยู่ไหมตรงแต่ก็อยากให้เราเจอทางจริงน้อยต้องให้อันนี้พวกเราจะพูดออกมาเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรป้าป๊าตรงกันอยู่ไหมเนี่ย
มาเม่ตรงนะครับพี่ไอโจ้พี่เฟอร์นันโดต้องมาอยู่นะครับป้าป้าต้องมาอยู่ไหมต้องมาอยู่นะไม่ตรงไม่ตรงเลยตรงจบเนี่ยไม่ใช่ครับใช่ตรงไม่มาป้ามามันง่ายมากเลยแค่เปลี่ยนความรู้สึกครับความรู้สึกเปลี่ยนให้ได้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่สบายตัวครับแล้วจะเปลี่ยนความรู้สึกได้จะต้องโฟกัสและเจาะจงและเจาะแล้วโฟกัสเหมือนกับตอนนี้ที่ทุกเส้นทางวิ่งไปสู่13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำไม่คิดอย่างอื่นเลยตื่นช้ามาผมไม่ทำอะไรเลยผมเช็คข่าวเลยไล่ดูตั้งแต่เพจ1เพจ2เพจ3เพจ4 13ชีวิตอย่างเดียวใครจะทำอะไรฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องผมมีเวลาในการที่จะดูก็คือโฟกัสไปเลยก็จะประเมินสถานการณ์แล้วว่าณล่าสุดตอนนี้ก็คือหาดพัทยาที่ต้องไปถึงนั่นน่ะคือจุดเริ่มต้นเพราะกลุ่มเด็กบอกได้เลยครับเขาเชี่ยวชาญชำนาญ2ใน13เขามีความชำนาญในเส้นทางเขามีความชำนาญในพื้นที่ถึงหาเขาไม่เจอไงครับลองจับเราไปอยู่ในถ้ำแล้วไม่มีแสงเลยครับโหโคตรน่ากลัวเลยครับคุณแม่คุณป้าตั้งนะครับตัวเปลี่ยนความรู้สึกนั่นแหละครับที่เราจะต้องมาโฟกัสก็คือเดิมความรู้สึกของเราที่เชื่ออะไรมาทั้งหมดในชีวิตมันไม่ได้ช่วยเราด้านตัวเราให้สบายตัวครับแสดงว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่ตั้งแต่ตื่นเช้ามายันหลับนอนไปทุกวันตั้งแต่มีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใครนะทั้งในแนวดิ่งในแนวราบและในแนวมีคนเดินตามเราเนี่ยในแนวฐานเนี่ยครับมันใช้ไม่ได้ครับมันเป็นเท็จก่อนในด้านของสบายตัวนะอย่างอื่นเป็นจริงได้ตามนัยยะของที่ว่ามาว่าไปยังจริงอยู่ยังทำงานแล้วมีเงินเดือนมีบำนาญมียังเขาเรียกปฏิสัมพันธ์อยู่ก็ได้รับผลตอบสนองจากปฏิสัมพันธ์ที่ดีอยู่ก็เป็นจริงอยู่ต่อเมื่อใดก็ตามที่เราทำไปแล้วเราเชื่อไปแล้วขัดต่อการผลลัพธ์ก็คือไม่สบายตัวเปลี่ยนฟีลลิ่งครับเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนทัศนคติเลยจะเปลี่ยนยังไงอ่ะเปลี่ยนด้วยการแลกเปลี่ยนกับคนที่เขานำเสนอชุดความเชื่ออย่างใหม่ก็แสดงว่าในแวดล้อมเราครับเดิมที่เราอยู่ที่เรากินที่เราอาศัยที่หลับนอนมันเป็นเท็จเพราะมันเชื่อไม่ได้แล้วว่าตัวเราจะสบายตัวเมื่อตัวเราไม่สบายตัวการสอดแสวงหาเพื่อเกิดความสบายตัวในรูปแบบอย่างใหม่ต้องเกิดขึ้นแล้วครับเพราะยังไงอ่ะคือเรายังไม่ตายไงถ้ายังไม่ตายมันก็ต้องมุ่งหวังที่จะต้องหาความสงบสุขทางกายทางใจให้ได้ก็แค่จำแนกมันให้ได้ว่าเดิมที่เราเชื่อมานะครับถ้าเป็นผมนะฮะที่มันทำให้เราเป๋ไปก็คือเรื่องราวของนอกตัวที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นขึ้นชื่อว่ามนุษย์สร้างขึ้นสิ่งนอกตัวนั้นใช้ไม่ได้กับเราเสมอไปแน่ๆเลยครับมันใช้ได้กับคนๆนั้นมันใช้ได้กับกลุ่มของเขามันใช้ได้กับชนชนเขาแต่มันดันใช้ไม่ได้กับเราในเรื่องของสบายตัวนะฮะเกาะให้อยู่ว่าสบายตัวเราต้องการความสบายตัวมันจะมีอะไรเกินไปกว่าความสบายตัวนอกจากเราจะบินได้คุณแม่บอกว่าให้เจาะจงไปหนูก็จะเจาะจงคำว่าสบายตัวชุดข้อมูลใดที่เราเชื่ออยู่ทำให้เรารู้สึกยึดมั่นถือมั่นกับมันอยู่ใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ทำให้เราสบายตัวไงก็แค่นั้นเองครับต่อให้จะเป็นดีที่สุดสูงที่สุดแพงที่สุดคุณภาพเจ๋งที่สุดประสิทธิภาพสูงที่สุด
แต่ถ้าไม่เป็นไปเพื่อความสบายตัวถือว่าเท็จนะครับเท็จเนี่ยมีโอกาสเป็นจริงได้นะฮะแต่หน้าวันนี้มันคือปัจจุบันนี้ความรู้สึกตัวเองเป็นเท็จอยู่เราหายใจเองเราหายใจเองแต่ถ้าเราหายใจเราหายใจเองแต่ถ้าลมหายใจนั้นยังไม่ก่อให้เกิดความสบายตัวแสดงว่าสิ่งที่หายใจอยู่เป็นเท็จครับกระบวนการการหายใจอยู่เป็นเท็จชุดข้อมูลอย่างใหม่นำเสนอว่าการหายใจแล้วให้เกิดความสบายตัวจะต้องหายใจ4จังหวะดูดอัดระเบิดคายเนี่ยชุดข้อมูลใหม่ครับทำบ้างหรือเปล่าครับต้องทำตัวนี้ทีนี้ทำตัวนี้มาทำช่วงที่ติดลบหรือเสมอตัวหรือตอนต้นก็อีกเรื่องนึงเห็นไหมฮะถ้าทำช่วงติดลบโอ้โหกว่าจะกู้สิ่งที่ติดลบก็คือเชื้อแห่งความเชื่อหรือความรู้สึกที่ไม่สบายตัวมันหนักหน่วงมันหมักหมมจนมันบวมมันเกิดเซลล์ใหม่มันเกิดหนองนี่ไปยานใหญ่แล้วเห็นไหมฮะมันโอ้โหมันไปกันใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงถามกลับว่าต้องรอให้เจ็บก่อนใช่ไหมถึงจะทำต้องรอให้ปวดก่อนใช่ไหมถึงจะทำเห็นไหมฮะมันมีก่อนนี่มันมีเซตที่คัดก่อนตัดก่อนเตือนก่อนทำก่อนณวันนี้ต้นทุนมีเท่าไหร่เท่ากันถือว่าเพิ่งมาเจอกันแล้วก็ทำไปตามสภาพการแต่ต้องเปลี่ยนเซนส์ให้ได้ว่าเราไม่ได้มาศูนย์ไม่ได้มารับผิดชอบรับผิดและรับชอบเรื่องอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเลยเนี่ยครับเนี่ยครับไม่ใช่ครับเพียงแค่บอกว่าศูนย์วิจัยพลังงานเนี่ยมันรักษาสุขภาพได้นะเหนืออื่นใดคือสามารถที่จะบูรณาการสิ่งแวดล้อมได้ต่างหากด้วยเนี่ยครับแค่นั้นเองนี่คือตัวของเป้าหมายหลักเมื่อใดก็ตามที่นำเอากระบวนการของชุดข้อมูลใหม่ของดูดอัดระเบิดคลายเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันผลลัพธ์ที่ได้ถ้ามันเป็นเท็จก็ไม่ต้องทำนี่เห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดความสบายตัวอยู่นั่นแหละครับจริงก็ทำต่อเพราะส่งเสริมความรู้สึกให้เกิดความสบายตัวผมพูดเยี่ยงนี้แล้วเนี่ยครับพอจะเก็ตไหมครับอธิบายกลับสิครับพูดไม่ถูกแสดงยังไม่เข้าใจไฟแช็กเนี่ยถ้าไม่จุดมันก็ไม่ร้อนนะมันจะจริงได้แต่เมื่อมันร้อนเห็นไหมยังไม่ทันจุดเลยสะดุดไปแล้วรู้สึกไปแล้วอ่ะเห็นไหมฮะโอเคนะคือมันจะเป็นจริงได้โดยสายตาเห็นเนี่ยมีไฟไหมฮะไฟมันร้อนเนาะเนี่ยครับเป็นจริงแล้วจุดเท่าไหร่ก็ไม่ติดมันก็เป็นเท็จอ่ะโอเคไหมฮะถ้ากินบนทั้งหมดนี้แล้วกินแล้วอึออกมาเป็นทองคำได้จะกินไหมครับบนให้หมดก่อนนะแล้วกินเข้าไปอึออกมาเป็นก้อนทองคำจะกินไหมครับกินก็ไม่ต้องไปสนรูปแบบกระบวนการวิธีการไงผลลัพธ์ที่ได้คือโอ้โหมันเป็นจริงมันเป็นทองจริงๆเฮ้ยเพราะฉะนั้นเขาให้กินอะไรก็ตามถ้ามันดีกินไหมกินแต่ถ้ากินแล้วมันไม่ดีมันก็เป็นเท็จก็แค่นั้นจบปกติเลิกกันชัดเจนนะฮะพี่ใหญ่ว่าไงกลัวเปล่าเข้าใจอ่ะไม่ใช่ถามกลับแล้วอธิบายกลับลำบากอะไรถ้ามันดีก็มันกินดีอะไรไม่ดีก็ทิ้งมันไปจบนั่นแหละคือนั่นแหละคือสิ่งที่จะบอกนั่นคือไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันสลับซับซ้อนดีกว่ามาเพราะฉะนั้น
ณวันนี้นะครับพูดถึงคำว่าเขาก็หนูก็เป็นเขาเหมือนกันถ้าหนูบอกหนูเล่าหนูเห่าหนูหอนแล้วมันไม่เป็นจริงเขียนบัตรสนเทศแล้วใส่กล่องไปหาลุงหงอกครับบอกว่าไอ้หนูที่มันเห่าอยู่หน้าห้องเย็นเนี่ยมันไม่จริงมันเป็นเท็จจริงๆนะถ้ามันเป็นเท็จอะเอามันออกไปจากชีวิตเราครับเอาจริงจริงที่เป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ต่อหน้าต่อตาเนี่ยที่เห็นนี่แหละครับในเรื่องของสบายตัวนั่นแหละครับคือใช่อยู่ยังไงก็ใช่อะไรก็ตามที่ทำให้สบายตัวในรูปแบบที่ไม่ใช่มนุษย์สร้างนะต้องเกิดเองนะนี่เงื่อนไขครับคำว่ามนุษย์สร้างก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองคือไม่ต้องการที่จะไปบอกว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ดีเดี๋ยวพอไปบอกวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ดีไม่ใช่มันไม่ดีมันมีดีทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างมันดีหมดแต่แค่จำแนกให้ได้ว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์ดีต่อตัวเราภายนอกแค่นั้นเองครับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ดีต่อตัวเราได้เพียงภายนอกแต่ถ้าเป็นภายในไม่ใช่แล้วอะไรล่ะที่ดีต่อตัวเราในรูปแบบที่เป็นภายในอากาศคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างทีนี้ดีอากาศตัวนี้ที่เป็นภายเข้าภายในเราเนี่ยฮะนอกจากทำให้เรายังไปได้ต่อยังมีชีวิตอยู่ต่อเพียงแค่ดูดอัดระเบิดคายครับตัวนี้ก็จะคำว่าตัวนี้อากาศนี้ก็จะแปลงสภาพมีที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปอีกรูปแบบหนึ่งคือกำลังจะบอกว่าทั้งหมดต้องทำเองครับลุงหงอกไม่ใช่คำตอบสุดท้ายและก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเพราะว่าลมหายใจมันหายใจแทนกันไม่ได้แล้วต้องอะไรต้องพึ่งตัวเองอะครับให้ได้ผมอยู่ใกล้ลุงหงอกที่สุดในโลกใช่ไหมแม่ อาม่าใช่พี่ใหญ่ใช่ครับใช่ครับมั่นใจมั่นใจนะ3ปีมานี้เนี่ยผมใกล้ที่สุดใน3โลกอะผมปฏิเสธความช่วยเหลือจากลุงหงอกหมายถึงว่าลุงหงอกไม่ได้นำเสนอแต่ว่าผมจะไม่ยอมรับเด็ดขาดเลยที่จะเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชาเนี่ยผมยังไม่ได้ลุงหงอกยังไม่ได้ผมยังไม่ไปขอความช่วยเหลือเลยอ่ะนอกจากผมจะตายอยู่แล้วแม่ผมจะตายให้ได้เลยปวดแบบจะตายเจ็บแบบจะตายเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วน่ะผมถึงเดินเข้าไปไม่ต้องซื้อแม่มากไหมครับเพราะถ้าหากว่าผมสำออยอ่ะผมจะทำ YouTube Facebook ออกไปแล้วท่านจะเดินทางมาได้ยังไงอ่ะต้องเปล่าๆกันแล้วกันนะโอเคจ้ะมันไม่รู้สึกถึงความรู้สึกปวดสุดๆเจ็บสุดๆทรมานสุดๆเขาบอกไม่ได้ครับว่าจะทำยังไงทีนี้ตัวทำยังไงอยู่ใกล้ลุงหงอกแล้วก็นั่งสำออยให้ลุงหงอกจับมันก็จะไม่รู้อะไรอีกนะก็ต้องไปนั่งอัดอากาศเนี่ยก่อนเลยครับดูดอัดระเบิดคายแล้วก็คิดในชุดความคิดอย่างใหม่ที่ลุงหงอกเล่าในวิทยุมาก่อนแหละแล้วก็ทำเสร็จก็เลยรู้ตามสิ่งที่บอกไงครับทีนี้แหละ
ต้องทำเองต้องฝึกเองใช่พอรู้ตามเท่านั้นนะฮะทีนี้ล่ะโอ้โหทุกคนก็จะรู้อย่างที่ลุงหงอกพูดอ่ะรู้ตามจริงๆรู้ความเป็นธรรมดาที่เล่าให้ฟังกันนั่นแหละครับแบบที่ลุงหงอกกำลังเล่าในรูปแบบที่ฟังยากนั่นแหละโอ้โหพอรู้ตามไม่เห็นจะยากอะไรเลยผมนั่งรอเนี่ยครับผมนั่งรอมาก่อนท่านนะที่ท่านนั่งรอเนี่ยสมัยก่อนน่ะต้องมานั่งรอเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มี YouTube Facebook นะผมนั่งรอทุกวันก็ต้องการจะรู้เหมือนกันเลยครับต้องรู้ได้ว่านี่คืออะไรเขาคือใครพอนั่งรอมันก็สะสมการตั้งข้อสังเกตเปรียบเทียบสรุปผ่านกระบวนการการเอาตัวเข้ามาสัมผัสเหลืออย่างเดียวคือยังช่วยอะไรช่วยตัวเองยังไม่ได้ในเรื่องของสุขภาพกับช่วยคนอื่นยังไม่ได้เพราะช่วยตัวยังไม่ได้แต่ถ้าอย่างอื่นน่ะเข้าใจง่ายมากเลยเห็นไหมฮะในเมื่อผมเข้าใจแล้วผมอายุน้อยกว่าด้วยผมต้องดื้อมากกว่าผู้ใหญ่เอาแรงถีบแรงขับแรงส่งผมจะต้องต่อต้านแอนตี้ดื้อมากกว่าเพราะฉะนั้นความเป็นช่วงวัยของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยครับที่เป็นผู้ใหญ่ก็น่าที่จะประเมินได้ง่ายกว่าผมและหรือทำตามตัวแบบจนเกิดความเข้าใจได้ง่ายมากกว่าผมเยอะเป็นล้านเท่าแล้วพอรู้แล้วก็ไม่ใช่ความวิเศษหรือผู้วิเศษอะไรเลยที่จะรู้ตามได้ง่ายนะครับสรุปคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างธรรมดาหมดเลยโอเคนะครับพอรู้แล้วรู้ตามแล้วก็เลยขันอาสาสิงสถิตอยู่กับแหล่งข้อมูล3ปีเพื่อนำข้อมูลตัวชุดข้อมูลอย่างใหม่เนี่ยครับออกสู่สาธารณชนครับก๊อปปี้ได้อะครับมันก๊อปปี้ได้รู้ตามได้มันเป็นแทนกันไม่ได้ก็ด้วยวิธีการที่ว่ามาเนี้ยครับป้าป๊ามาม้าเนี่ยรุ่นใหญ่สุดมากแล้วก็ถ้าไม่ผ่านโลกมาเยอะจริงอ่ะป่านนี้ลุกจากหนูไปนานแล้วแต่หนูจะบอกว่านี่คือใช่ครับคำว่าใช่หมายถึงว่าป้าบอกว่าโอ้จะป้าไม่ยอมรับหรือรับไม่ได้ป้าไม่นั่งที่นี่หรอกนี่คือหนึ่งในรากฐานของการเปลี่ยนความรู้สึกแล้วพอไปเจอกับลุงหงอกมันจะไวมากครับแบบช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นแต่หนูไม่ต้องการให้ป้ามาม้ากลับมาไม่เสถียรภาพอีกหรือว่าเสถียรภาพให้ได้นานที่สุดอีกยาวๆเลยเพราะฉะนั้นป้ามาม้าก็ต้องก๊อปปี้วิธีการดูดอัดระเบิดคายแอบทำก็ได้อย่าให้ใครรู้แต่ตัวเองพอมันได้ผลกับตัวเองก็แอบทำไปอีก 3-4-5 วันจนถึง 3-4 เดือนแอบทำได้ผลแล้วก็แอบเข้าไปอีกยังไม่ต้องมาบอกนั่นแหละครับคือตัวที่จะทำให้ความรู้สึกของเราอะครับ
ถูกแทนที่ด้วยตัวเราในรูปแบบอย่างใหม่ที่มีผลต่อตัวเองแล้วเกิดความสบายตัวก็ไม่ต้องมานั่งกันอยู่อย่างนี้ด้วย อยู่กับบ้านแล้วร้องอ๋ออ๋อทุกครั้งเวลาที่ลุงออกเล่าอ๋อรู้แล้วคือรู้ตามแล้วรู้แล้วแล้วก็รู้แล้วรู้จนโหสิ้นไส้เลยรู้แต่ที่บ้านเลยครับเพราะว่าเราเฟซไลท์ตลอดรูปแบบของเดิมๆที่เราเคยชินอยู่ธรรมดาหนูจะขึ้นกระดานเขียนออกมามันสู้ไม่ได้กับบอกให้รู้เลยครับว่าเคล็ดลับของความสบายตัวอยู่ที่ลมหายใจของเราเองครับดูดอัดระเบิดคายดูดอัดระเบิดคายดูดอัดระเบิดคายเกินกว่านี้ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ถ้าดูดอัดระเบิดคายอย่างไรก็ทำให้สบายตัวขอบคุณและสวัสดีครับดีนะมากก็กดท้องบอลเดี๋ยวนี้ทำตื่นก็ทำเลยดีขึ้นนะนับหนึ่งร้อยก็ได้แล้วก็ปล่อยออกมาแล้วถ้าเราฉี่เราคืนเยอะๆใช่ไหมไม่ได้จบไปแล้วหรอแล้วจะไม่เป็นทำด้วยตัวเองผมก็ดักฟังอยู่ข้างนอกเองเนี่ยผมก็ดักฟังอยู่ข้างนอกผมฟังก็ได้อยู่ข้างนอกมันห่างกันประมาณสัก7นาที7 8วินาทีพอเวลาเขาจบที่นี่กว่าผมจะรู้ต้องใช้เวลาตั้งเกือบ10นาทีว่าจบเขาจะทั้งเดินออกไปเนาะสรุปให้ฟัง ทำไมเราจึงเน้นหนักกันนักหนาเรื่องของการลมหายใจนะครับจำมาแม่นๆครับเวลาทุกคนทุกท่านอยู่ในพระครรภ์ของพระราชมารดาแม่เป็นที่หายใจแทนดื่มน้ำแทนกินอาหารแทนย้ำหายใจแทนเนี่ยตรงนี้พอเวลาหายใจปุ๊บเนี่ยแม่หายใจเนาะกระบวนการเผาไหม้ชั้นดาบตรงนี้เรียกว่าธาตุไฟส่งต่อไปหาคันลูกในท้องโดยการผ่านกระแสเลือดเห็นไหมเลือดทุกคนจึงความร้อนกันออกมาก็เรียกว่าสัตว์เลือดร้อนนั่นเองโอเคไหมครับให้เข้าใจมากๆแม่หายใจผลิตพลังงานความร้อนที่ว่านั้นแม่ผลิตเรียบร้อยส่งต่อไปหาลูกโดยการผ่านสะดือผ่านสะดือของทุกท่านนั่นนะครับสะดือของทุกท่านถ้าต่อโยงจากของท่านนะฮะไปยังแม่สายสะดือเส้นนี้ฮะมาจากแม่ก็คือมดลูกไอตัวมดลูกนั่นนะผมจะเรียกว่าห้วงแห่งจักรวาลก็แปลว่าท่านหลายเกิดในห้วงแห่งจักรวาล นะจำหน่อยฮะตรงนี้จำหน่อยแน่นอนในแผ่นดินนี้ไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้หรอกลุงออกยืนยันว่าเป็นคนที่รู้เรื่องนี้แน่นอนด้วยโอเคนะสรุปทุกคนเกิดปฏิสนธิอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลคือมดลูกของแม่ถอยหลังไปอีกการที่เกิดเป็นตัวเรามาจากตัวหนึ่งตัวเล็กทางการแพทย์เขาเรียกว่าสเปิร์มซึ่งพ่อเป็นผู้ผลิตแล้วมันมาเป็นเราได้ยังไงน่าคิดนะแล้วใครจะอธิบายตัวนั้นได้ล่ะแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้ด้วยว่าสเปิร์มที่พ่อผลิตก็คือตัวท่านนั่นแหละชีวิตเกิดจากพ่อจำด้วยครับการเจริญเติบโตเกิดจากแม่แม่หายใจแทน
ดื่มน้ำแทนกินอาหารหวานคาวแทนโอเคนะพยายามเข้าใจรสนี้ให้ได้เพราะเรากำลังรสผู้กำลังรสธรรมชาติธรรมชาติที่สุดได้เนี่ยไอตัวที่มันมหัศจรรย์ที่สุดก็คือตัวสเปิร์มพ่อเป็นผู้ผลิตเหยงๆอยู่ตัวสเปิร์มพ่อผู้ผลิตแต่หัวสเปิร์มมันเป็นของเราไอหัวสเปิร์มนั้นเรียกว่านิวเคลียสก็แล้วกันมันบันทึกแล้วก็บันทุกก็คือรถบันทุก10ล้อคันหนึ่งบันทึกกล่องสารพัดกล่องอยู่ในรถบันทุกคันนั้นไอ้คำว่ากล่องๆ ก็คือภพชาติของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองครับมาเป็นมนุษย์ทุกวันนี้มองไหมครับความดีความชั่วที่สะสมมาใช่ไหมครับใช่ตามหลักศาสนาก็บอกว่าความดีความชั่วสะสมมาข้ามภพชาติโดยการผ่านตัวสเปิร์มซึ่งเป็นผู้ผลิตจุดนี้แหละครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะไปหาคำตอบได้ไม่มีทางเด็ดขาดแต่ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เพราะว่าตัวสเปิร์มมันเป็นของท่านและของผมโทษทีหัวสเปิร์มเป็นของท่านและของผมเออคำพูดอย่างนี้ไม่มีสอนในศาสนาไม่มีหรอกไม่มีแน่นอนอะแต่ยุคนี้มันต้องเล่าให้ฟังในกรอบนี้จึงจะมีโอกาสเข้าใจตัวของตัวเองทั้งหมดครับหวังว่าคงจะพอรับได้นะแต่ผมรับได้ 100% เกินต่างหากที่ผมพูดเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าเผ่าพันธุ์นั่นเองครับมีในคำสอนในของพุทธศาสนากัมมุนาวัตติโลโกนั่นเองครับการเกิดเป็นทุกข์ไอ้ที่เรามาเกิดทุกวันเนี้ยมันข้ามภพข้ามชาติมาตามวิบากกรรมของภพชาติที่เราแล้วมาวิบากกรรมนั้นก็มี2คำดีกับชั่วที่มันตามเรามานั่นนะครับอ้าวคนไหนที่มาดีทีนี้อ่ะเกิดมาดีก็มาแบ่งกันแล้วทีนี้ดีทางด้านร่างกายก็แปลว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนดีทางด้านความรู้สึกความนึกคิดแปลว่ามีสติปัญญาสามารถที่จะพิจารณาเรียนรู้สิ่งแวดล้อมได้ง่ายได้เข้าใจปรับตัวได้เข้าใจได้ง่ายแล้วคนคนนั้นมักจะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จของชีวิตเมื่อเราใช้อยู่ในโลกนี้เช่นการประกอบอาชีพชอบก็มีความถนัดกับอาชีพตัวเองผลผลิตจากอาชีพนั้นก็จะเริ่มเติบโตมากขึ้นเป็นลำดับนั่นแหละก็เรียกว่าความดีผมใช้ว่าสติปัญญามาด้วยนะครับภพชาติที่แล้วเห็นไหมฮะมันจะต่างกันตรงนี้มนุษย์เราเนี่ยมันก็หมายรูปของฐานะรูปของผิวพรรณอะไรเหล่านี้เป็นต้นนั่นเนี่ยเขาว่ากรรมมุนาวัตติโลโกเนี่ยนะฮะกรรมมันมีอยู่คำหนึ่งน่าตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามไว้ว่ามีกรรมจึงมาเกิดหรือเกิดแล้วจึงมีกรรมจะตอบว่าไงลองสิดูลองยกขาหน้าขึ้นดูสินี่คือขาหน้านะครับคำถามมีว่าเลือกสักอย่างนะครับมันเป็นการถามผู้ฟังด้วยนะครับว่าถ้าไม่ฟังก็แปลว่าไม่รู้เพราะมีเลือกแค่2อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งถามว่ามีกรรมจึงมาเกิดคือข้อที่1ข้อที่2แล้วจึงมีกรรมถามว่าใครตอบข้อที่1ครับมีกรรมแล้วจึงมาเกิดยกดังๆยกให้มันท่วมหัวเนี่ยมีกรรมจึงมาเกิดนะ1 2สามสี่ห้าหกห้าท่านมีกรรมจึงมาเกิดเนา
ผมหยุดให้ผมอธิบายให้ได้ได้เกินจึงมีกรรมเกิดมาแล้วจะไปสร้างกรรมได้ไงแต่เนิ่นๆมันมีคำว่าถ้าไม่เกิดจะไม่มีกรรมถ้าสิ้นการเกิดก็คือสิ้นกรรมมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นและเท่านั้นทำอย่างไรจะให้สิ้นสุดการเกิดต้องไต่บันได3ขั้น1ทุกสมุทัยนิโรธโดยพื้นฐานอยู่3คำสติสมาธิจิตหรือภาษาเดิมศีลสมาธิปัญญาสมาภาษาใหม่นี้ลุงหงอกเป็นคนเซตขึ้นมาเองสติสมาธิแล้วก็จิตผู้ใดก็ตามที่สามารถพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ได้เป็นชาติสุดท้ายแน่นอนไม่ต้องเกิดอีกไม่เกิดอีกก็ไม่ต้องถ้าเกิดเป็นมีกรรมต่อก็แปลว่าสิ้นสุดการเกิดในรอบนี้แหละตั้งความหวังเอาไว้ครับนี่นะครับขอเป็นชาติสุดท้ายชาตินี้จะยากดีมีจนประการใดขออย่างเดียวให้มีความแข็งแรงมาเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวครับณวันนี้โอเคนะนี่ก็เป็นเป้าหมายอาจารย์ขอโทษที่ว่าพ่อเป็นผู้สร้างแม่ผู้เลี้ยงใช่ไหมฮะแล้วเรื่องสติปัญญานี่มาจากพ่อหรือมาจากไหนมาจากตัวเองทั้งหมดตัวเองดวงเองสติปัญญาเป็นของเราแท้ๆนะจำเลยถูกต้องครับสติปัญญาเป็นของเราแท้ๆเลยไม่ใช่จากพ่อไม่ใช่จากพ่อไม่ใช่จากแม่แม่ก็คือของท่านของไปท่านถ้าหากจะเล่าถ้าหากว่าสมมุติว่าตัวเราเป็นแม่เนาะแม่ก็เกิดจากสเปิร์มของพ่อของแม่ไอหัวสเปิร์มนั้นน่ะคือแม่โอเคไหมครับดีชั่วสติปัญญาก็คือตรงนั้นเองมองออกนะครับจากคำถามที่ว่าเมื่อกี้นี้มันเป็นการบันเทิงปัญญานะครับที่ว่าเนี่ยมันไม่มีตำราเล่มใดในโลกหรอกครับตรงที่ว่าเนี่ยแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังมันเป็นความรู้ก่อนเกิดตำราเข้าใจไหมครับเป็นความรู้ก่อนเกิดตำราเพราะความรู้เรื่องของธรรมชาติธรรมชาติก่อนทุกสรรพสิ่งเกิดก่อนทุกอย่างธรรมชาติเนี่ยโอเคนะถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมชาติชัดเจนศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกเป็นคำสอนที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดใกล้เคียงนะถ้ามันห่างกันนะถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกต้องตรงจริง 100%คำสอนที่พระเจ้าให้มาเนี่ยฮะมันจัดได้ไปถึง 99% แต่ว่าใกล้เคียงของจริงมากเลยครับครับงั้นใครยึดหลักธรรมชาติในการขบในการคิดในการพิจารณาแล้วในการดำเนินชีวิตเจริญทุกรายแข็งแรงทุกรายครับครับครับฝากกันมากๆเรื่องนี้นะครับเพราะถึงยุคจะต้องมาพูดเช่นนี้เวลาผมอธิบายเรื่องพวกนี้ผมก็จะอ้างถึงหลักวิชาและหลายหลักวิชาเช่นหนึ่งในนั้นก็คือวิชาฟิสิกส์ที่ว่าด้วยเรื่องของพลังงานโดยตรงเลยอันที่สองก็จะอ้างถึงเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติอันที่สามก็คืออ้างถึงหลักสอนของพระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งต้นเป็นตัวหลักอันที่สี่พระเอกของเรื่องก็คือเรื่องสารเรื่องจิตโดยเฉพาะเลยพระเอกใหญ่ก็คือเรื่องจิตนะครับจำด้วยครับไม่ว่าจะอ้างถึงอะไรสารพัดร้อยแปดอ้างถึงนั้นตัวสุดท้ายคือจิตของเราเองนะฮะกายใจจิตนี่เองครับแปลว่าทุกท่านมีร่างกายมันไม่ปกติมันเจ็บมันปวดมันรวดมันร้าวเราใช้คำว่าไม่ปกติคำเดียวนะครับ
ไม่ไปใช้คำว่าโรคนู่นนี่นั่นดังที่เขาว่ากันเราไม่ยอมรับตรงนั้นแต่เราก็อยู่ได้กับสิ่งเหล่านั้นเราไม่ปฏิเสธสิ่งนั้นที่เขาใช้กันแต่สำหรับผมปฏิเสธโดยสิ้นเชิงผมปฏิเสธเด็ดขาดแน่นอนเรื่องของหยุกยาเคมีปฏิเสธ 100% เกินต่างหากสิ่งที่ผมไม่ปฏิเสธทุกวันนี้ก็คือนี่ยาไปไหนล่ะยาสูบ นะ เขาบอกว่าบุหรี่แต่ผมบอกว่ายาก็สูบยาสูบมันเป็นยาแต่ทุกคนอย่าเอาดังผมนะครับเพราะว่าท่านก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ท่านไอ้ที่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงหรือไม่ประการใดก็คือสิ่งที่ลุงออกไปรู้แล้วก็ไม่เคยเก็บเอามาเล่าสู่กันฟังหมดเห็นไหมฮะแล้วก็ห้ามเชื่อเพราะว่ามันคนละส่วนกันอยากจะให้เข้าใจเอาความเข้าใจที่ลุงออกและคณะนำให้เกิดขึ้นเข้าใจของท่านเมื่อท่านเข้าใจได้แล้วก็รอวันเข้าถึงในสิ่งที่ลุงหงอกเข้าถึงแล้วมาใช้รักษาตัวเองและรักษาหลายท่านด้วยสิ่งนั้นผมจะเรียกกันว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองมีแต่มันไม่เห็นแน่นอนแต่ก็จะรู้สึกได้เชิญครับข้างหลังลุงเออย่างที่บอกให้ใช้วิธีการหายใจแล้วก็กั้นนะครับมันจะไปเชื่อมต่อหรือมันจะไปเกี่ยวข้องยังไงกับไอ้ที่บอกว่าการทำสมาธิที่หายใจเข้าหายใจออกให้เท่ากันนะครับมันจะไปเชื่อมหรือมันจะไปสัมพันธ์กันตอนไหน ได้ยังไงเอาล่ะเรื่องของสมาธินั้นน่ะใครทำใครได้เป็นปัจจตังผมทำผมได้มาก่อนนะเป็นจากปัจจัยผมคือความเชื่อมั่นตัวเองของผมเองโอเคนะถ้ามันในส่วนตัวมากที่สุดก็คือนำมารักษาตัวเองได้ผม74ปีแล้วผมไม่เคยมีโรคภัยก็จะมาเบียดเห็นไหมครับแปลว่าผมรักษาตัวเองได้สบายมากด้วยแน่นอนอายุผมเนี่ยคงต้องยืดยาวกว่าใครๆแน่นอนผมจะรู้อายุผมขนาดนั้นนะอายุผม100ปีผมยังทำงานอย่างนี้ได้เหมือนกันทุกประการสังเกตได้ดีนะตอนนี้มัน74แล้ว26ปี27ปียังทำงานตรงนี้อยู่นะผมยังไปได้ไกลกว่านั้นอีกไกลกว่า100ปีด้วยบอกล่วงหน้าเลย150ปียังสบายๆอยู่เด้อผมเนี่ยครับดีๆครับถึง180ปีผมทำงานได้สบายอีกแล้วจะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นผมมีเวลาทำงานอีกเยอะอีกนานมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผู้คนเกิดมามันจะล้นโลกอยู่แล้วสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยผมจะทำงานอยู่50ปีคนทั้งโลกคงจะรู้ว่าสิ่งที่ผมนำเสนอมันคืออะไรกันนะผมก็ต้องคอยดูแหละว่าเด็กเกิดวันนี้แอบมาวันนี้30ปีผ่านไปคำพูดที่ผมพูดตรงเนี้ยมันยังบรรจุอยู่ใน YouTube อยู่ยกเว้นเซิร์ฟเวอร์มันพังซะก่อนหรือว่าโลกทลายแตกเปรี้ยงป้าไปก่อนอีกเรื่องหนึ่งเด็กรุ่นหลังจะไม่รู้ถ้าเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตยังคงมีอยู่เด็กเกิดมาแอบวันนี้30ปีจะรู้ว่าโอ้สิ่งที่ลุงงอพูดนะวันนี้เขาเหล่านั้นจะรู้เองเรื่องพลังงานเนี่ยครับต่อไปอนาคตใช้พลังงานในรักษากันและกันครับผมเรียกไปเพลินๆทุกวันเนี่ยเป็นการผมณวันนี้ผมใช้ว่าสุขภาพอนาคตเห็นผลในปัจจุบันปวดหัวเดี๋ยวนี้ไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวทุกรายเดี๋ยวจะเป็นไมเกรนจะเป็นอะไรก็ว่าก็ได้ฉะนั้นอ่ะเมื่อเช้าก็เหมือนไปตั้ง2คนเมื่อเช้าเนี่ยปวดหัวอย่างเดียวเนี่ยโอเคนะแต่เรื่องเจ็บเรื่องปวดเท่านั้นเป็นตัวหลักก็คืออาการไม่ปกติของร่างกาย
ใช้เป็นตัวหลักนะส่วนโรคนู่นนี่นั่นที่ท่านได้ถูกเขากำหนดมาให้เยอะแยะมากมายกับกองนั่นใช้คำว่าเขาหมดนะครับไม่เกี่ยวกับเราเลยเราเอาอาการมาว่ากันพอได้ไหมครับกลับมาตอบคำถามเมื่อกี้นี้ว่าอากาศโอเคนะครับมันไปได้ยังไง อากาศถ้าเราพูดให้ขนาดเล็กที่สุดจะเรียกมันว่าอะตอมก๊าซหรืออากาศไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตาแต่นักวิทยาศาสตร์จะพากันเรียกมันว่าอะตอมประมาณสัก 3,000 ปีที่ผ่านมาคำว่าอะตอมคำเดียวเนี่ยอยู่ในมนุษย์โลกที่รู้จักกันณวันนั้นเขาจะบอกว่าเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดไม่สามารถจำแนกแยกย่อยออกไปได้อีกแล้วเมื่อ 5,000 ปีที่ผ่านมายุคนู่นนักปรัชญากรีกโบราณรุ่นไหนรุ่นเพนโตก็ได้รุ่นอริสโตเติลก็ได้รุ่นทาเลสนะใครที่ไปแตะวิชาปรัชญาทางด้านนั้นมาก็พอจะนึกถึงได้ว่าคนกลุ่มนั้นเขาเรียกว่าอะตอมหรือมันจะเป็นเพนโตนะเป็นคนที่พูดตรงนี้ออกมาจากกลิ่นนี่เองครับเขาสงสัยหมาตายบ้างหนูตายบ้างมันทำไมถึงลอยมาจมูกได้สุดท้ายก็เข้าไปสู่กระบวนการขบคิดประมาณนั้นนะครับก็เลยให้ชื่อว่าอะตอมซะยุคสมัยยังไม่มีเครื่องมือพอเวลามีเครื่องมือนักวิทยาศาสตร์มาขยอมอะตอมนี้มาขยายทีหนึ่งอ้าวกลายไปมีอะไรเป็นอนุภาคอยู่3ตัวมีอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนเห็นไหมฮะยังแตกไปได้อีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะก็แปลว่าภายในน่ะมันมีนิวเคลียสเหมือนกับสเปิร์มที่พูดเมื่อกี้นี้นะครับหัวนิวเคลียสของสเปิร์มนั่นๆตรงนั้นแหละครับมันมีทั้งดีกับชั่วสเปิร์มนะครับพูดถึงนิวเคลียสก็เหมือนกันไอ้ตรงกลางของนิวเคลียสตัวนั้นน่ะคือพลังงานมากมายมหาศาลคำเนี้ยเป็นคำของนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ชื่อว่าเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดกับคณะอยู่2คนผมจำคนเดียวจำเออร์เนสต์เพราะว่าจิตใจนะพวกเขาไม่ได้สนใจโอเคนะเออร์เนสต์เขาบอกว่าในนิวเคลียสจะมีพลังงานมากมายมหาศาลย้ำนิวเคลียสไม่สามารถมองเห็นนะด้วยตาไม่มีทางเหมือนกับอากาศมองไม่เห็นโอเคไหมครับมันซ่อนอยู่ในอากาศที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะนิวเคลียสนั้นตรงกลางนิวเคลียสจะมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% หรือ 99.99% ด้วยซ้ำไปเขาพูดตรงนี้ทิ้งไว้ร้อยปีผ่านไปไอน์สไตน์ก็มารู้เรื่องพวกนี้นะฮะก็เลยในยุคไอน์สไตน์เนี่ยเขาก็เลยทำให้นิวเคลียสชนิดแตกออกไปจึงได้ระเบิดนิวเคลียร์นิวเคลียร์มันแตกก็คือระเบิดนะหรือจะบอกว่าอะตอมิกบอมก็ว่าได้อะตอมแตกก็ว่าได้โอเคไหมก็พลังงานคือพลังงานนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ทุกวันนี้นั่นแหละมาถึงวันนี้สิ่งที่ไอน์สไตน์พูดถึงแล้วก็ทำออกมาได้มันเป็นอันตรายไปหมดแล้วอันตรายในชั้นบรรยากาศของโลกไปหมดเลยเวลาเนี้ยนั้นก็มากระทบกระเทือนถึงโลกร้อนสารพัดโลกร้อนจะเป็นลานิญาลาลิก้าอะไรที่เขาพูดถึงแอนนิโยไอ้ฝนตกที่กันน้ำท่วมน้ำหลากมากมายมหาศาลแห้งแล้งก็แห้งแล้งกันทั้งครึ่งโลกไปเลยฝนตกน้ำท่วมกว่าครึ่งโลกเหมือนกันไปเนี่ยหาความสมดุลไม่ได้เลยนั่นก็คืออันตรายจากนิวเคลียสแตกเรียกว่าอาวุธนิวเคลียร์รุนแรงมากครับรุนแรงเหลือเกินนะครับโอเคก็เพราะสิ่งเหล่านั้นนะฮะมันทำลายจึงทำให้คนคนหนึ่งที่นั่งตรงนี้รู้เรื่องนี้ขึ้น
้องเอาพลังงานที่อยู่ในนิวเคลียสนะเอามาใช้ผมเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองง่ายๆเลยมันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนแล้วใครจะจับแยกได้คนนั้นเอามาใช้ได้ในทางสอนพุทธศาสนาก็คือเรื่องรูปนามนะแยกนามจากรูปความเจ็บปวดเนี่ยเป็นนามนะบอกให้ทราบไว้แต่มันปวดที่หัวหัวเป็นรูปมันก็เลยปวดหัวจริงๆนะฮะสมองนู่นมันอยู่ในสมองแต่มีผลทั้งหัวเพราะมันอยู่ในหัวโอเคไหมครับก็เลยบอกว่าปวดหัวปวดหัวความจริงเป็นเรื่องของประจุไฟฟ้าในสมองลบและบวกนั่นเองครับประจุไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตที่นี่เอาไฟฟ้าสถิตก็เป็นไฟฟ้าธรรมชาติที่นี่ไฟฟ้าบ้านท่านบ้านผมเครื่องมือใช้ต่างๆก็เป็นไฟฟ้าประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมานะมนุษย์ทำขึ้นมาก็เป็นวิทยาศาสตร์ไฟฟ้าสิ่งคือไฟฟ้าที่ธรรมชาติไฟฟ้าสถิตเป็นวิชาที่เรียนยากที่สุดรู้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่สามารถคิดคำนวณได้เลยไม่มีทางคำนวณได้เลยจึงไม่มีทฤษฎีมารองรับการคิดพิจารณาเรื่องของไฟฟ้าสถิตคือตรงนี้เองจึงไม่มีการทดลองมีการคิดในเชิงทฤษฎีมันทฤษฎีรองรับไม่ได้เลยก็คือไฟฟ้าสถิตแปลว่าธรรมชาติเนี่ยวิทยาศาสตร์ไม่สามารถมารองรับได้เลยวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาธรรมชาตินะแต่ไปเจอตัวธรรมชาติเล็กที่สุดก็คือนิวเคลียสที่พูดถึงกันนะครับถึงขั้นอันตรายที่สุดแล้วจ้ารับได้ไหมครับตรงนี้นะชีวิตของพวกเราเจ้าค่อยไม่เจออาวุธนิวเคลียสแต่ชีวิตของชาวญี่ปุ่นเขาเจอกันจังๆเคยระเบิดปรมาณูแต่ณวันนี้เราไม่ได้เจอจังๆอาวุธนิวเคลียสแต่เราเจอหางของมันทุกวันเนี่ยเจอผลของมันที่เขาทดลองมากี่ครั้งก็ไม่รู้โลกใบนี้ทดลองในทะเลทรายระเบิดตรงที่มันถึงพื้นดินทะเลทรายก็แปลว่าวางบนดินก็ระเบิดเอาไปฝังไว้ในดินก็ระเบิดเอาไปหย่อนในทะเลมันก็ระเบิดในทะเลหย่อนในก่อไหนก็ได้ระเบิดหมดแล้วก็ทำให้สูญเสียมากมายมหาศาลถามว่าทดลองมากี่ครั้งยังดียังไม่ถึงขั้นกดปุ่มใส่กันหน้าวันนี้นับจากนี้ถอยหลังไปไม่เกิน1เดือนระหว่างอเมริกันกับเกาหลีเหนือเห็นไหมครับก็พยายามป้องกันกันไม่รู้ถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกครั้งต่อไปในสงครามครั้งที่3เกิดขึ้นราบพนาศูนย์ไม่เกิน15วันบอกให้เลยครับไม่เกิน15วัน1เดือนแน่นอนนะถ้านิวเคลียร์ระเบิดแล้วนะถ้ามี1เปรี้ยงมันจะมี2 3 4 5ทันทีไม่รู้ใครจะเล่นการก่อนใครมาถึงวันนี้พัฒนามาเถอะครับกายใจจิตเราพัฒนาสมาธิจิตขึ้นมาซะเราจะป้องกันภัยเหล่านั้นได้ถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นผมตายเป็นคนสุดท้ายแน่นอนถ้าวุฒินิวเคลียร์มันมาแตกที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครลูกเดียวนะแล้วสมัยทำการมันเนี่ยโอ้โหหมดกรุงเทพไม่มีเหลือเลยนะไม่มีเหลือเลยนะมดก็ยังไม่เหลือนะให้ทราบไว้นิ้วเคลียร์มันร้ายแรงมากที่สุดถ้าตกตูมที่นี่ลุงงอกก็มอดเหมือนกันครับแต่ถ้ามันตกห่างจากลุงงอกไปสัก1กิโลเมตรลุงงอกตายเป็นคนสุดท้ายแน่นอนพ่อลุงหอกรู้ว่ามีพลังตรงนี้ที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวของลุงหอกเองแต่ผมก็อยู่คนเดียวไม่ได้นะโลกใบนี้เออแล้วทั้งหลายหมดแล้วเห็นไหมผมจะเอาได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมครับมันต้องช่วยในเวลาเนี้ยช่วยกันพัฒนาให้ได้จะเป็นการป้องกันตัวเราเองโดยในยะหนึ่งนะบอกให้ทราบไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยทุกวันเนี้ยมันได้เยอะด้วยคนไหนที่มีสิ่งนี้นะฮะอย่างที่ผมมีอยู่เนี่ยกันคลื่นมือถือมือถอยได้ด้วยครับมือถือมือถอยตัวร้ายแรงมากนะครับหน้าจอทุกวันเนี่ยร้ายแรงเหลือเกิน
นะไม่สามารถที่จะชนะคลื่นความถี่คลื่นของจิตได้เด็ดขาดโอเคไหมจึงจะชักชวนให้ท่านได้กรุณาเข้าใจเรื่องของอากาศครั้งหนึ่งนะครับว่าการงับอากาศเข้าไปอัดเข้าไปกลืนก่อนเหมือนกลืนน้ำทุกประการแล้วก็กลั้นไว้นานๆเพื่ออะไรเพื่อเอาพลังงานที่อยู่ในอะตอมของอากาศเนี่ยออกมาเป็นพลังงานออกมาเป็นพลังงานพลังงานที่ว่านี้มันได้อะไรมันผ่านมาที่ปอดครับผมปอดจุนไหมเห็นไหมพอเบิร์นปุ๊บปอดมันจะเบิร์นเบิร์นคือเผาไหม้ลุกไหม้สิ่งที่ได้คือพลังงานความร้อนไปไหนไปหาเลือดท่านนั่นครับเลือดไปไหนไปหาเซลล์เซลล์มันทำอะไรมันอยู่เซลล์เนี่ยมันมีการปรุงแต่งนะสังขารเซลล์เนี่ยปรุงแต่งก็คือเซลล์ร่างกายเนี่ยมันจะขยายขึ้นไปเติบโตขึ้นไปตั้งแต่เด็กมาถึงตรงนี้โอเคไหมทำไมร่างกายแล้วเมื่อเวลา55-60ปีแล้วมันถึงทรงกับสุดเราขาดพลังงานตัวนี้ที่จะรักษามันนานๆเพราะฉะนั้นจึงงับอากาศเข้าไปเพื่อให้มันเบิร์นโอเคไหมครับพลังงานที่ว่าซ่อนอยู่ในอะตอมของอากาศโอเคนะผมตอบคำถามมันนะมันจะเบิร์นโดยธรรมชาติมันเองครับเนี่ยพอมันเบิร์นเสร็จก็คือลุกไหม้เสร็จนั่นแหละฮะเราจะได้พลังงานที่ว่านี่คือพลังงานความร้อนนั่นเองครับนะเอามาใช้ส่งไปหาเซลล์ที่ว่านี้เวลามันทำงานมันก็คือกระบวนการที่มันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับนะฮะคาร์บอนไดออกไซด์มันก็แยกธาตุทันทีออกซิเจนกับคาร์บอนนะฮะมันก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะไอ้ส่วนที่มันเป็นส่วนเสียออกมาทางเหงื่ออุจจาระปัสสาวะโอเคไหมครับนั่นคือส่วนเสียออกมาได้แค่นี้ออกมาจากขี้หูขี้ตาเท่านั้นพวกนี้กองกันเต็มเลยนะครับเนี่ยส่วนเกินก็เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์โอเคไหมครับมันก็เหลือแต่เอเนอร์จีทีนี้พลังงานที่ว่านี้ส่งไปยังเลือดก็คือเลือดแดงนั่นเองครับเนี่ยเวลาเป็นใช้เสร็จเรียบร้อยก็ส่งไปเลือดคือเลือดดำนั่นเองเข้าสู่หัวใจโอเคไหมจุดที่หัวใจมีปัญหามากที่สุดทุกวันเนี้ยหัวใจตันหรือในหนึ่งเขาจะบอกว่าหลอดเลือดอุดตันทุกวันนี้มันสามารถที่จะมองเห็นได้เพราะว่าเทคโนโลยีมันสามารถเห็นได้ฉีดสีเข้าไปในเลือดแล้วก็ฉายแสงดูมองเห็นจ่าๆนี่แหละครับนะฮะต้องผ่าตัดนะล่าสุดเลยไปนอนอยู่4อาทิตย์หมดไป4ล้านมาถึงวันนี้มัน2เดือนประมาณ15วันหมดไปแล้ว7ล้านแล้วตัวเจ้าของเงินยังไม่มีแรงนะยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยเห็นไหมครับหมดไป7ล้านแล้วนะ2เดือนกว่ามีพอไหมโยมที่ว่าเนี่ยที่ท่านมีอยู่เนี่ยคนได้มีมันก็ใช้ได้เนาะแต่คนไม่มีมันหัวใจมีปัญหาเยอะมากถ้าหากว่าท่านได้พลังงานตัวนี้เข้ามาช่วยเยียวยารักษาจะไม่มีโรคที่เขาเรียกว่าหัวใจเด็ดขาดยังผมไม่มีแน่นอน 100% ผมบอกด้วยว่าหัวใจเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดย้ำผมไม่รักษาโรคนะผมรังเกียจมากคือโรคเนี่ยรังเกียจที่สุดรักษาเซลล์หัวใจให้ใช้งานได้นานๆด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์จากสองมือเปล่าที่จะช่วยให้ท่านได้งั้นคนไหนที่แน่นหน้าอกหรือว่าหายใจไม่สะดวกผมเจอจับแป๊บเดียวเนี่ยหายใจพร่องโล่งเลยนั่นคือคำตอบที่จะออกมารูปแบบสบายตัวโอเคไหมครับย้ำสิ่งที่อยากจะให้ท่านทำทุกเช้าก็คือแง่บอากาศเนี่ยกลั้นนานๆคือกลั้นก็คืออัดทนไม่ไหวมันก็จะระเบิดมันเองมันจะออกระเบิดแล้วก็จะเป็นคายของเสียทิ้งนั่นเองครับแล้วจะทำให้ร่างกายเบาสบายนะเอาตัวเบาสบายเป็นหลักก็คือปกติของกายจำประเด็นนี้ให้อยู่จำจุดนี้ให้อยู่มันเป็นกรอบธรรมชาติโดยตรงเลยโอเคนะเมื่อเข้าใจในพอยนี้ทั้งเองครับทุกอย่างจะดีเองไอ้สั่นนั่นปวดนั่นนี่นั่นแล้วก็เบลอตาต่างๆผมบอกไม่ยากหรอกเป็นเพียงแค่ระบบประสาทหัวใจเนี่ยคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตดูสิครับภาษาลุงเงาะหัวใจเราเนี่ยครับผมอุปมาว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตร่างกายเราเนี่ยอวัยวะที่มันเกิดตัวแรกที่สุดคือหัวใจนะครับหัวใจ
ัวใจเกิดก่อนหัวใจเป็นรูปใจเป็นนามใจคือความนึกความคิดทุกๆความนึกคิดถ้ามันลงทางลึกตกผลึกทางลึกมันจะส่งผลที่ร่างกายคือความรู้สึกขนลุกขนพองโอเคนะผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์นี้พอเวลาผมสัมผัสตัวทุ่นท่านปุ๊บท่านจะรู้สึกแน่นอนเปลี่ยนแปลงจากเดิมแง่แง่เชื่อกันหรือไม่อยากกินได้ก่อนเลยทุกรายด้วยโอเคนะเป้าหมายคือเราสบายตัวเนาะครับผมขอจบแค่นี้อ่ะเชิญครับการที่เที่ยวนี้ไปเจาะเลือดเนี่ยค่ะเลือดดีขึ้นเลยเหรอค่ะโอ้โหน้ำตาลก็ไปหนึ่งฟ้าเชิญครับ